ละหมาดตัสบีห์นี้ต้องละหมาดยังไงครับคือละหมาดตัสบีห์เนี่ยที่มีการรายงานมาแต่ว่าหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดตัสบีห์นี่ถือว่าเป็นหะดีษดออีฟไม่แนะนำให้ปฏิบัตินะครับก็เป็นการละหมาด4รอกอะห์และในทุกๆรอกอะห์นี่ก็จะมีการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อักบัรเนี่ยในขณะที่มีอ่านฟาติฮะห์มีอ่านซูเราะห์นะครับแล้วก็จะมีการอ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อักบัรใน15ครั้งไปรุกวะนี่อ่าน10ครั้งเงยมานี่10ครั้งนะครับไปสู่นี่10ครั้งเงยมานั่งนี่10ครั้งไปสู่10ครั้งนะครับรวมทั้งหมดในรอกอะห์ตรงนั้นน่ะ75ครั้งนะครับในแต่ละรอกอะห์ซึ่งหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหะดีษที่อ่อนนะครับหรือดออีฟก็ไม่แนะนำที่จะปฏิบัติละหมาดตัสบีห์ตรงนี้นะครับ